สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันนึงนะคะสำหรับคนที่อยากจะฝึกภาษาแล้วก็ต้องการที่จะมีเพื่อนในการฝึกภาษาจะเช่นภาษาจีนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอินเดียหูเยอะมากทุกภาษาเลยค่ะแอปนี้เราอยากจะแนะนำมากคือ HelloTalk ค่ะแอปนี้นะคะจะบอกไว้ก่อนเลยว่าคนใช้ในการฝึกภาษาเยอะมากตัวแอปเองก็จะมีการโปรโมทไปตามสถานที่ศึกษาต่างๆนะคะอ้าวเด้งออกอีกสักครู่ค่ะอันนี้นะคะก็จะใช้ในการฝึกภาษาในการแอดโมเมนต์ต่างๆที่จะเขียนบอกกล่าวให้คนต่างๆคนอื่นคนประเทศอื่นได้รับทราบหรือว่าอยากจะเขียนฝึกการจัดประโยคในการใช้ภาษาของตัวเองหรือว่าขอความช่วยเหลือคนอื่นก็ได้เช่นเราไม่รู้ว่าที่จะแปลนี่เป็นภาษาอังกฤษยังไงถามความคิดเห็นของคนที่อยู่ในโซเชียลเขาจะมาช่วยแปลและแก้ไขให้เช่นเราใช้ภาษาจีนผิดในรูปประโยคเขาก็จะมาแก้ให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งการแก้ตัวประโยคให้คนอื่นเราก็จะได้คะแนนเป็น point กลับมาให้เราด้วยว่าเรามีการแก้คนอื่นเท่าไหร่มีกดไลค์ให้คนอื่นเท่าไหร่แล้วก็คอมเมนต์ให้คนอื่นเท่าไหร่ก็จะเป็นคะแนนของเราไปอันนี้ก็จะมีเขียนเล่าเรื่องราวเป็นภาษาจีนอะไรเงี้ยค่ะเป็นประโยคเป็นเรื่องราวยาวๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ในการแก้ไขตัวรูปเซนเทนส์ให้เรานี่ว่าตัวนี้ผิดนะตัวนี้ถูกหรือว่าแก้แบบไหนเขียนให้ไพเราะขึ้นใช้อะไรผิดใช้อะไรถูกเขาก็จะแก้ให้หมดเลยค่ะเป็นแอปที่ฝึกภาษาได้ดีทีเดียวเป็นแอปที่ไม่ต้องกลัวว่าคนจะมาคอยจับผิดว่าเราเขียนผิดตรงไหนซึ่งเขาไม่ได้คอยจับผิดแต่เขาจะมาช่วยแก้ไขให้เราอันนี้เราจะรู้สึกดีกว่าพยายามหาคอนเทนต์ต่างๆมาเพื่อเขียนมาเพื่อพูดในการใช้ภาษาในการเขียนหรือว่าจะมาอ่านบทความให้เพื่อนๆในนี้ฟังก็ได้ค่ะว่าเราอ่านถูกหรืออ่านผิดตรงไหนคำไหนถูกหรือคำไหนผิดเขาก็จะมาแก้ไขให้เราเช่น很久以前我一直以为自己是个大人物那时候我的理想很多而且认为自己是个天才无论干哪ประมาณนี้นะคะอัดได้ยาวสุดประมาณ60วินาทีได้ค่ะแล้วก็จะมีจะร้องเพลงก็ได้หรือจะอ่านบทความให้ใครฟังก็ได้หรือว่าจะบ่นอะไรก็ตามอันนี้เราสามารถมาฝึกได้แล้วก็นอกจากนี้โมเมนต์ของตัวเองแล้วเราจะไปดูแบบของคนอื่นบ้างจะมีโมเมนต์ของคนอื่นเพื่อนๆไอ้เจ้าเก้อเสียเฉียวนี่หัวเฉียวอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีคนหลายๆคนแบบมาจากเราจะมีอ๋อตอนแรกจะมีให้เลือกค่ะว่าเราสนใจภาษาอะไรแล้วเราก็เลือกมา2ภาษาคือเป็นภาษาพื้นฐานแล้วก็ภาษาที่เราต้องการฝึกอันนึงหากเราต้องการหลายภาษา3 2จาก2อย่างขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่2อย่างขึ้นไปเราต้องเสียตังค์เพิ่มเพื่อที่จะทำให้เรามีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวโมเมนต์เนี่ยได้หลายๆประเทศนอกจากแค่ประเทศที่เราเลือกเท่านั้นข้างบนก็จะมีเป็นบทความให้เราเรียนรู้หรือว่าคนที่เรากำลัง follow อยู่
อันนี้รู้สึกตัวแอปจะอัปเดตขึ้นมาClassmate อันนี้ก็ไม่เคยลองเล่นเหมือนกันเพราะว่าตัวแอปรู้สึกว่าจะอัปเดตมีลูกเล่นเยอะมากขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยคนคอมเมนต์คนอัปเดตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเป็นโมเมนต์เยอะแยะไปหมดเลยหรือเราอาจจะอยากแอดเพื่อนก็ได้แล้วก็สามารถที่จะแอดเพื่อนได้นี่อันนี้เป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาก็จะมีอัพอะไรเยอะแยะเลยนี่ก็จะมีคนมาฝึกภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนภาษาไทยก็ใช้แตกต่างกันนี่นี่อย่างนี้ก็จะมีแบบเป็นคนจีนมาถามทอดทิ้งกับทิ้งขว้างมีความแตกต่างกันยังไงคะก็จะมีคนมาอธิบายให้ร้อยละ99จะมีคนตอบนะคะช่วยเหมือนพัฒนาภาษาของตัวเองแล้วก็ฝึกให้คนอื่นไปด้วยดีมากเลยแอปนี้แนะนำเลยค่ะหรือว่าเราจะเสิร์ชหาเพื่อนก็ได้เยอะแยะไปหมดเอ๊ะรูปนี้คุ้นๆนเยอะมากเยอะมากโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะมีอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้จะมีเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เราเป็นคอร์สในการสอนด้วยว่าในสถานการณ์แบบไหนใช้อะไรประมาณนี้แหละคิดว่านี่ไงจริงด้วยไปจิ๋วมีอธิบายค่ะว่าไปจิ๋วคืออะไรเป็นไวน์แอลกอฮอล์นะอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเสียงนี่จ่ายตังค์ด้วยนะคะมีแบบจ่ายตังค์ด้วย Subscribe นี่น่าจะเป็นแบบเสียตังค์อธิบายเป็นคลาสเรียนขึ้นมาอธิบายภาษาอังกฤษนี่ก็เสียตังค์นี่ฮะย่าเชิญฉันมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นแอปที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเพื่อนๆคนไหนอยากฝึกภาษาแนะนำเลยค่ะแอปนี้แอดมาคุยกันก็ได้ค่ะหรือว่าแอดมาฝึกภาษากันยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ